สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับข้าวของและผลิตภัณฑ์ที่โชว์ใช้หมดแล้วนั่นเองนะคะก็คือจะเป็น empty products นะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบล้นตะกร้าแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยต้องมานั่งทำคลิปเล่าให้สาวๆฟังเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปทิ้งนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้าวของที่โชว์ใช้หมดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะที่จะพูดถึงก็คือจะเป็นแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะของยี่ห้อจอห์นฟรีด้าหรือว่าจอห์นฟรีด้านั่นเองนะคะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะคะรุ่นที่โชว์ใช้เนี่ยมันจะเป็นตัววอลลุ่มนะคะเพราะว่าสาวๆทราบดีคือโชว์เป็นคนที่ชอบให้แบบผมมีวอลลุ่มเยอะๆผมพองๆผมโตๆนะคะฉะนั้นพอโชว์ไปเห็นแชมพูรุ่นนี้เนี่ยโชว์ก็เลยอยากจะลองเพราะว่าโชว์ใช้ตัวสเปรย์อะค่ะตัวสเปรย์วอลลุ่มยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันลายเดียวกันเลยว่าเป็นสเปรย์ที่ทำให้ผมมีวอลลุ่มก่อนใดอะค่ะโบว์ดรายวอลลุ่มอะไรสักอย่างนะเป็นยี่ห้อนี้เลยนะคะแล้วรู้สึกว่าชอบอันนั้นนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองตัวที่เป็นแชมพูกับคอนดิชเนอร์ของเขานะคะใช้แล้วชอบนะคะเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาบางเบาอะค่ะคือมันตัวคอนดิชเนอร์เนี่ยมีกลิ่นหอมคือกลิ่นของเขาหอมแล้วก็คือกลิ่นนี้คือแล้วแต่คนเนาะว่าชอบแบบอะไรยังไงแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยชอบหอมดีนะคะแล้วก็เนื้อครีมนวดของเขามันเป็นเนื้อที่มอยเจอไรเซอร์แต่ว่าไม่ได้มอยหนักมากเหมือนกับตัวเทรซเม่ที่โชว์ใช้ก่อนหน้านี้นะคะตัวนั้นคือจะแบบว่ามอยมากๆคือผมนุ่มลื่นเลยอันนี้ก็ทำให้ผมนุ่มลื่นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าหนักอะค่ะมันรู้สึกเบาๆดีนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีส่วนในช่วยทำให้ผมเรามีวอลลุ่มด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็ติดใจก็เป็นเฟเวอริตตัวนี้คิดว่าน่าจะไปซื้อไซส์ใหญ่ไซส์เต็มคือใหญ่กว่านี้มาใช้นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นขนาดหลอดเนี่ยจะเป็นขนาด250 ml นะคะโชว์ไปเห็นในเว็บ fillunic.com ขาย500 ml อยู่ประมาณ100กว่าโครนนะคะคิดว่าน่าจะสั่งไซส์นั้นมาจากเว็บfillunic.com มาใช้นะคะเพราะว่าชอบมากๆนะคะสำหรับตัวแชมพูแล้วก็ยาสระผมตัวนี้จะบอกว่าคือมาชอบมากกว่าเทรซเม่เลยอันถัดมาที่ใช้หมดแล้วนะคะก็คือจะเป็น Clarisonic นะคะ Refreshing Gel Cleanser ตัวนี้ได้มาจาก TK เนาะนะคะได้ส่งมาให้ได้ทดลองใช้ก็เป็นหนึ่งใน favorite เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอหมดแล้วโชว์ก็ได้ไปลองตัวใหม่ซึ่งเป็นตัวสำหรับไฮเดรตติ้งอะไรสักอย่างคือสำหรับคนผิวแห้งอะนะคะแต่ว่าตัวนั้นโชว์ไม่ชอบชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนั้นไม่เกิดฟองเลยอะค่ะมันจะเป็นแบบเป็นเนื้อครีมที่เวลาบีบใส่แปรงแล้วพอเอามาวนที่หน้ามันไม่เกิดฟองอะไรเลยแล้วโชว์รู้สึกว่าเหมือนหน้าเราไม่สะอาดนะคะแต่ว่าตัวรุ่น refreshing เนี่ยคือมันมีฟองเล็กๆอะค่ะแล้วพอเวลาเราถู Clarisonic ที่หน้าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีฟองออกมานิดหน่อยแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนหน้าเราสะอาดแต่ว่าหลังการใช้แล้วอะค่ะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างตัวนี้กับตัวไฮเดรตติ้งนั้นคือตัวนี้จะทำรู้สึกว่าหน้าแห้งมากกว่าตัวไฮเดรตติ้งนะคะเพราะว่าตัวนั้นมันสำหรับคนผิวแห้งซึ่งจริงๆโชว์ควรจะใช้ตัวนั้นแหละแต่ว่าด้วยความที่ไม่ชอบเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มันไม่มีฟองนะคะเพราะว่านะมันรู้สึกว่าล้างหน้าไม่สะอาดนะคะแต่ใช้ตัวนี้ถามว่ามันแห้งมากไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับแห้งมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีการบำรุงมอยเจอไรเซอร์หรืออะไรตามมาอยู่แล้วฉะนั้นโชว์คิดว่าถ้าตัวนั้นหมดโชว์อาจจะกลับมาซื้อตัวนี้กลับไปใช้นะคะอันถัดมานะคะก็จะเป็นของที่ใช้อยู่ประจำนะคะก็คือจะเป็นตัวคลินิก Take the Day Off นะคะตัวนี้นับจำนวนขวดไม่ได้แล้วเหมือนกันคือใช้ตลอดใช้ต่อเนื่องตลอดนะคะก็หลังๆนี่คือเขาเริ่มผลิตขวดใหญ่ขึ้นก็คือเป็นขนาด200 ml นะคะก็แต่ก่อนนี้จะเป็น100 ml นะคะตอนนี้เริ่มมี200 ml แล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มกว่าเดิมนะคะคือขนาดปริมาณเยอะขึ้นแล้วก็ถ้าบวกลบคูณหารเป็นจำนวนเงินแล้วซื้อขนาด200 ml เนี่ยจะคุ้มกว่านะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัวเช็ดเครื่องสำอางของยี่ห้อไบโอเดอร์มาตัวนี้นะคะเป็นขนาดเล็กนะคะก็จริงๆตัวนี้เนี่ยโชว์ใช้ไว้เก็บไว้ใช้เวลาเดินทางเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกดีแล้วก็ด้วยความที่แบบมันเหลือขนาดปริมาณเขาเหลือแค่นี้นะคะโชว์ก็เลยรู้สึกว่าหยิบมาใช้ให้หมดดีกว่าแล้วก็จะได้ทิ้งขวดแล้วก็ได้ซื้อขวดใหม่มานะคะเพราะว่าทำความสะอาดได้ดีนะคะก็เหมาะมากเวลาเดินทางคือมันไม่ต้องเสียเวลามานั่งนวด
cleansing oil หรือว่านวด cleansing milk อะไรประมาณนี้คืออย่างถ้าเกิดนั่งเครื่องหรือนั่งรถเนี่ยเราต้องการทำความสะอาดเครื่องสำอางเนี่ยเราก็เทใส่สำลีแล้วก็เช็ดออกได้เลยคือทำความสะอาดหน้าได้ดีด้วยก็เลยรู้สึกว่าเหมาะมากเวลาเดินทางแต่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยโชว์ใช้ cleansing oil ปกตินะคะถัดมาก็จะเป็นตัวฉีดรักแร้นะคะของยี่ห้อ Ritual นี่หมดแล้วนะคะชอบมากอีกเหมือนกันนะคะคือชอบตรงที่ว่าฉีดเข้าไปแล้วมันแห้งเข้าไปทันทีคือมันไม่ทำให้รู้สึกว่าเหนอะหนะรักแร้ค่ะแล้วก็กลิ่นของเขากลบแบบมีกลิ่นที่แบบยาวนานนะคะก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อขวดใหญ่หรือว่าอาจจะไปซื้อขวดขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยมาไว้ใช้เพราะว่ามันพกพาไปไหนสะดวกนะคะก็หมดแล้วซื้อใช้ต่อแน่นอนเลยตัวนี้ชอบมากๆนะคะถัดมาก็จะเป็นโลชั่นทาตัวนะคะเป็นของยูซิลีนอะควาพอรีนแอคทีฟตัวนี้นะคะเป็นโลชั่นที่ดีนะคะก็ให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีซึมซาบเร็วนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวรุ่นสีแดงรุ่นออริจินอลของเขาอะโชว์ชอบตัวรุ่นสีแดงมากกว่าในช่วงหน้าหนาวแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์เนี่ยชาตัวนี้ชอบใช้ตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันซึมซาบเร็วไม่ทำให้ผิวเหนียวเหนอะนะคะแต่ตัวสีแดงเนี่ยคืออุ้มความชุ่มชื้นได้ดีกว่าค่ะคืออุ้มความชุ่มชื้นได้ยาวนานกว่าฉะนั้นโชว์จะชอบใช้สีแดงเนี่ยในช่วงอย่างฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าช่วงวินเทอร์นะคะตัวนี้ก็ถ้าหมดแล้วก็ซื้อใช้อีกนะนะคะในช่วงซัมเมอร์นะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัว Eye Makeup Remover นะคะจะเป็นขนาดทดลองของยี่ห้อ Ritual ตัวนี้นะคะก็โชว์ไปเห็นว่าเขามีขนาดทดลองขายโชว์ก็เลยซื้อมาทดลองใช้ดูนะคะว่าเผื่อว่ามันจะดีอะไรเงี้ยก็คือความอยากลองนะก็ได้ลองแล้วรู้สึกเฉยๆค่ะถ้าเปรียบเทียบกับตัว Clinic Take The Day Off ตัวนั้นทำงานได้ดีกว่านะคะก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องไปซื้อไซส์เต็มมาใช้นะคะแต่ถามว่าเขาทำความสะอาดดีไหมดีนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อดวงตาหรืออะไรแต่อย่างใดแต่ว่าคือความที่เราเคยใช้ตัวนี้แล้วตัวนี้มันดีมากอะแล้วตัวนี้มันสู้ไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่ายังคงสแวร์บายตัวคลินิกอยู่นะคะถัดมาก็จะเป็นเซรั่มนะคะของยี่ห้อออริจินนะคะเป็นแอนตี้เอจจิ้งเซรั่มหน้าตาอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ชอบมากตัวหนึ่งอีกเหมือนกันนะคะคือถ้ามีโอกาสคือจะซื้อใช้อีกแน่นอนนะคะคือชอบเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขามันบางเบามันซึมซาบเร็วแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำงานได้ดีด้วยนะคะคือด้วยความที่โชว์มีเซรั่มอยู่ในสต็อกเนี่ยเยอะก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ซื้อตัวนี้มาใช้อีกนะคะเพราะว่าจะพยายามใช้ของเดิมที่มีอยู่ให้หมดก่อนแล้วค่อยซื้อแบบเป็นชิ้นๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถัดมาอีกตัวนึงก็จะเป็นของออริจินอีกเหมือนกันเป็นไลน์เดียวกัน Anti Aging Eye Cream นะคะตัว Anti Aging Eye Cream ของออริจินเนี่ยมันจะมี2เนื้อนะคะคือจะเป็นเนื้อครีมที่แบบอันนี้เกลี้ยงแล้วอะเป็นเนื้อครีมที่เหนียวหนึบหน่อยกับตัวที่แบบลักษณะเป็นครีมเจลนะคะได้ทดลอง2เนื้อแล้วชอบตัวที่เป็นครีมเจลมากกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่าลงง่ายดีอะค่ะคือให้ความชุ่มชื้นดีทั้ง2เนื้อนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นครีมเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องมีการแบบถูเสียดสีสายตาเยอะนะคะดวงเสียดสีดวงตาเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวครีมเจลนะคือด้วยความที่มันเป็นเนื้อเจลอะค่ะเรารูปแต่คือแบบมันนุ่มๆลื่นๆดีมันไม่ต้องมาเสียดสีใต้ตาเราเยอะสักเท่าไหร่นะก็เลยรู้สึกชอบเนื้อนั้นมากกว่าตัวเนื้อครีมนะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นดีแล้วก็ดูแลใต้ตาได้ดีทั้งคู่นะคะต่างกันที่เนื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้นเองนะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นไพรเมอร์นะคะเป็นVeil Mineral Primer ของ Hourglass ตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้ดีมากนะคะหมดแล้วซื้อใช้ต่อแน่นอนเพียงแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ซื้อขวดใหม่มาใช้เพราะว่าโชว์อยากจะใช้ของเก่าๆที่มีอยู่ให้มันหมดก่อนนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบพยายามประหยัดเงินนะคะก็คือจะไม่ซื้อของที่แบบสเปะสปะหรือว่าไร้สาระละก็คือจะซื้อของที่ชอบจริงๆแล้วก็ใช้จริงๆมาใช้แล้วก็จะไม่ได้ซื้อแบบเค้าเรียกว่าอะไรอะสต็อกพั่มเพื่อนนะคะก็คือจะหมดแล้วก็จะซื้อเลยประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าของสิ่งนั้นเป็นของใหม่และอยากลองจริงๆก็จะลองนะคะแต่ก็พยายามประหยัดเงินนะคะก็พยายามใช้ของให้มันมีค่ามากที่สุดอะไรประมาณนี้ก็เลยยังไม่ได้ซื้อขวดใหม่นะคะแต่ว่าเป็นไพรเมอร์ที่ดีแน่นอนคือมันทำให้หน้าเรียบเนียนเวลาลงรองพื้นเข้าไปแล้วมันดูรองพื้นมันดูดีแล้วก็ติดทนยาวนานด้วยนะคะเลยชอบนะคะ
ถัดมาจะเป็นรองพื้นของ Dior Star นะคะตัวนี้หมดแล้วนะคะก็ชอบใช้ตัวนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะว่าเขามี SPF 30นะคะมีสารกันแดดผสมอยู่นะคะก็ชูจะได้ไม่ต้องใช้ตัวครีมกันแดดพั่มเพื่ออะไรเงี้ยก็เหมือนใช้รองพื้นตัวนี้ตัวเดียวก็ทำให้หน้าเรียบเนียนด้วยแล้วก็ปกป้องแสงแดดไปด้วยก็เลยชื่นชอบก็ใช้ทุกวันจนนี่หมดแล้วนะคะก็ดีมากๆมีโอกาสก็คงซื้อใช้อีกถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบอดี้บัตเตอร์นะคะของยี่ห้อ Breeze นะคะที่รู้สึกจะเป็น TK ส่งมาให้ลองใช้นะคะใช้หมดแล้วนะคะคือมันเป็นหลอดอย่างเงี้ยโชว์เอามาใช้ทามือนะคะก็ชอบกลิ่นนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขามันเป็นเหมือนกลิ่นมะนาวนะคะแต่ว่าคงไม่ได้ไปซื้อใช้ไม่ได้ไปซื้อไซส์ใหญ่มาใช้นะเพราะว่าเราก็มีโลชั่นที่เราชื่นชอบหรือว่าครีมที่เราชื่นชอบอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่รู้สึกยี่ห้อ Breeze นี่ราคาจะสูงนิดนึงนะใช่หรือเปล่านะคะถัดมานะคะก็จะเป็นบอดี้ครีมของยี่ห้อ Ritual นะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไร All Time Favorite ของโชว์นะคะก็จะมี2สีที่ชื่นชอบคือจะเป็นสีนี้เป็นสี Honey Touch นะคะแล้วก็เป็นอีกสีซากุระเป็นกระปุกสีขาวๆที่สาวๆเคยเห็นนะคะอันนั้นคือชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่ารู้สึกอยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างก็เลยไปเอาสีนี้มาใช้สีนี้ก็ชอบเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหอมสะอาดสดชื่นแบบเนื้อครีมก็แบบนุ่มลื่นบางเบาแล้วก็ชุ่มชื่นอะไรเงี้ยคือแบบมองไม่ถูกคือชอบมากๆนะคะก็หมดแล้วซื้อต่อหมดแล้วซื้อต่อหมดแล้วซื้อต่อตลอดเวลานะคะก็ยังไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนไปไหนเพราะว่ากระปุกนึงเนี่ยคือเวลาโทใช้โชว์ไม่ได้ใช้เขาในการทาตัวทั้งตัวนะโชว์ใช้ในการแบบทามือเอาไปตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานแล้วก็แบบทามืออะไรประมาณนี้คือแบบเราได้กลิ่นสดชื่นของเขาด้วยแล้วก็มือนุ่มชุ่มชื่นด้วยหลังจากที่ไปเข้าห้องน้ำมานะคะก็กระปุกนึงนี้ได้หลายเดือนนะคะก็ชื่นชอบนะคะซื้อสต็อกไว้แล้วนะคะตัวถัดมาจะเป็นมาร์คนะคะของยี่ห้อเรนนะคะเป็นหน้าตาอย่างนี้อันนี้จะเป็นขนาดทดลองที่มีโอกาสได้ลองใช้นะคะตัวนี้มาร์คตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเห็นกูรูชาวอังกฤษหลายๆท่านมารีวิวแล้วก็บอกว่าดีนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองก็ไปได้ขนาดทดลองมาลองแล้วพอมาลองแล้วไม่เวิร์กมากๆเลยคือไม่ชอบบอกเลยเป็นมาร์คที่มีกลิ่นส้มนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของเรเดียนนะคะทำให้ผิวมันเรเดียนกระจ่างใสอะไรประมาณนี้แล้วที่โชว์ไม่ชอบเพราะว่าเนื้อของผลิตภัณฑ์ของเขาเหนียวมากเหนียวแล้วก็มีกลิ่นส้มกลิ่นส้มนี่โอเคไม่เท่าไหร่เรื่องกลิ่นเนี่ยแต่ว่าคือมันเหนียวมากๆแล้วพอเวลาเราไปที่ทาลงไปบนหน้าเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเอาแยมส้มมาทาที่หน้าค่ะมันแบบเหนียวเหนอะรู้สึกเหนอะหน้ามากๆแล้วก็รู้สึกเขาจะมีกรดเยอะนะคะถึงขั้นแบบโชว์เป็นคนที่ไม่ใช่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าไม่ใช่ผิวเซนซิทีฟอะไรแต่พอทาเข้าไปแล้วรู้สึกมันยุบยิบ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 แล้วก็รู้สึกมันระคายเคืองอะค่ะนะคะเราก็เลยรู้สึกไม่ชอบอันนี้คืออาจจะไม่ถูกกับผิวเราไม่ถูกกับสภาพผิวเรานะคะแต่ว่าอย่างของแกลมโกลสีดำที่โชว์ใช้อยู่ประจำเนี่ยตัวนั้นทาเข้าไปแล้วก็รู้สึกยิบหน้าเหมือนกันนะแต่คือมันแค่ยิบหน้าในช่วงแรกแล้วมันก็หายไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าระคายเคืองอะไรแต่ว่าตัวนี้คือยิบ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 เหมือนกรดมันไปกลัดกรดมันไปกลัดเหมือนกรดมันไปกัดนะคะมันอะไรสักอย่างมันก็ยิบยิบยิบพอยิบยิบเสร็จแล้วมันก็รู้สึกระคายเคืองคือหลังจากที่ล้างหน้าไปแล้วก็ยังรู้สึกแสบหน้าอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่เวิร์กนะสำหรับสภาพผิวเรานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็คงขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนนะคะแต่ว่าโชว์ใช้แล้วแบบไม่เบิร์กอะใช้ไม่หมดด้วยเนี่ยก็คงต้องทิ้งไปนะคะก็ตัวถัดมานะคะตัวนี้จะเป็น Stila Stay All Day Waterproof Brow Color นะคะก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นลักษณะของหัวแบบหัวแปลงแล้วก็เป็นลักษณะของเนื้อเจลนะคะก็ใช้ไม่หมดมันแห้งเองอะค่ะคือโชว์ยังไงอะมันเชียร์มากๆเลยอะแล้วพอเวลาเอามาเขียนคิ้วแล้วมันเหมือนมันไม่ได้คิ้วขึ้นมาเลยอะค่ะแล้วก็มันยังไงอ่ะโชว์ชอบที่จะแบบใช้ดินสอเขียนโครงแล้วก็ใช้ฝุ่นเติมซะมากกว่าแต่ว่าที่ซื้อมาทดลองใช้เพราะเห็นเขาบอกว่ามันเป็น waterproof อะค่ะก็เลยแบบอยากจะซื้อมาทดลองเขียนคิ้วแบบลงไปเล่นน้ำอะไรประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันลำบากในการเขียนแล้วก็เขียนออกมาแล้วมันไม่ได้ความเป็นธรรมชาติเพราะว่าเนื้อมันเป็นเนื้อแบบเนื้อเจลอะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็สีเขาไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่อย่างที่สาวๆเห็นก็เลยรู้สึกว่าก็ทิ้งไปนะคะไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นะคะ
ตัวถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่แบบปลื้มมากๆนะคะก็คือจะเป็นของ Mac นั่นเองนะคะโอ้สีสไปเก็ตนะคะก็เป็นดินสอเขียนคิ้วที่เป็นหัวออโต้อย่างนี้แล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีแปลงให้อะไรแต่ว่าชอบตรงที่ว่าหัวแปลงของเขาเล็กหัวดินสอเขาเล็กอะค่ะแล้วมันทำให้ง่ายต่อการวาดโครงนะคะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาก็แบบติดทนดีด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วโชว์ชอบใช้สิ่งนี้ในการเขียนโครงซะมากกว่านะคะแล้วก็ถมคิ้วด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะตัวถัดมานะคะอันนี้จะเป็นมาสคาร่าของยี่ห้อมาวาร่านะคะหน้าตาอย่างนี้เป็น all time favorite ของโชว์คือเป็นมาสคาร่าตัวเดียวที่โชว์ใช้ได้โดยที่ไม่ต้องลงพรายเมอร์มาสคาร่านะคะปกติเวลาที่โชว์ใช้จะปัดมาสคาร่าเนี่ยโชว์จะต้องมีการลงพรายเมอร์ก่อนของตัวมาจอริก้ามาจอก้าตัวนี้หน้าตาอย่างนี้นะคะมันจะทำให้มีขนได้ขนที่หนาขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะคะมันเป็นไฟเบอร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นมาสคาร่ามาวาร่าตัวนี้โชว์สามารถปัดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ตัวนั้นก็ได้ก็คือได้เอฟเฟกต์ได้ลุคที่โชว์ต้องการคือยาวในระดับที่โชว์พอใจแล้วก็มีความหนาอะไรประมาณนี้คือชอบนะคะคือเป็นมาสคาร่าตัวเดียวที่ทำหน้าที่ได้โดยที่โชว์ไม่ต้องใช้ไพรเมอร์นะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับข้าวของที่โชว์ใช้หมดแล้วแล้วก็เก็บเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาพูดคุยหรือว่ามารีวิวให้สาวๆได้ทราบกันนะคะหวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะก็เป็นการรีวิวสั้นๆเล็กๆนะคะว่าสิ่งนี้ดีหรือว่าไม่ดียังไงโชว์จะซื้อใช้ต่อหรือไม่นั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ